อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรจะขนาดนั้นเลยคะเห็นหน้าคนอะไรอ่ะอะไรอ่ะกับแว่นตาของซีเนี่ยซีก็เขินเหมือนกันนะเนี่ย That's Google Eye Google กำลังถ่ายบอยอยู่เลยถ่ายผมอยู่หรอใช่ไออยู่หลายคนถามซีว่าพี่ซีคะไอแว่นส้มๆที่พี่ใส่มันคืออะไรหรอมันคืออะไรอะแว่นตาส้มๆที่ซีใส่แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ได้มันคือ Google Glass Google Glass ในเดือนที่ผ่านมาซีได้แว่น Google Glass มันคือคอมพิวเตอร์ที่มาในรูปแบบของแว่นตาอือหือแว่นตาตัวเนี้ยเป็นคอมพิวเตอร์เป็นสมาร์ทโฟนอาจจะถูกกว่าเพราะมันมีเลนส์มีจอแล้วก็ลงแอปได้อุปกรณ์ IT มันก็อย่างเงี้ยแหละค่ะเสียดายตอนจ่ายแต่ภูมิใจตอนได้ใช้คำถามที่ตอนนี้คุณสงสัยก็คือใส่แล้วเห็นอะไรอ่ะนั่นแหละทีเด็ดเห็นจอใสๆที่มองทะลุโลกภายนอกได้ตามปกติให้พูดแบบคนบ้าเหอะนะคือไม่เลยไม่กิกะเลยใช้ชีวิตได้ตามปกติเอาพูดแบบคนจริงใจบ้างไหมมองนานๆก็ไม่ไหวปะที่ไม่ไหวนี่ไม่ใช่ตาจะเขนะอายเขาปะดูท่าดิแน่นอนเจ๋งแค่ภาพลักษณ์คงไม่คุ้มซื้อค่ะโยเว้นคุณรวยมากฟังก์ชันมันหล่อด้วยการสั่งงานค่ะหล่อแรกคือมันแอปสำเนียงฝรั่งโชว์คนได้เป็นการสั่งงานด้วยเสียงโอเคคลาส take a picture หล่อที่สองก็คือมันสไลด์ตรงขาแว่นเพื่อสั่งงานซีเรียกว่าท่าเกาขาแว่นวิธีใช้ก็คือแตะที่ขาแว่นนะคะตรงเนี้ยเป็นโซนของการสั่งงานคุณแตะที่ขาแว่นทีหนึ่งนะคะนี่ปึ๊บหล่อที่สามคือขยิบตาข้างนึงสั่งถ่ายรูปได้เออนี่น่ะขยิบข้างที่มีจอนะเจ๊เออขยิบข้างนี้เวลาไปต่างประเทศก็จะมีแอปแผนที่โชว์บนจอเดินไปไม่หลงทางหรือแอปแปลภาษาอร่อยอร่อยแอป Google Translate ที่แบบเหมือนมือถือเราอะก็ไปส่องป้ายดูแล้วก็Translate มันก็จะยิงขึ้นมาว่าคำนี้หมายความว่ายังไงซึ่งไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่สิเคยเอามือถือไปลองถ่ายภาษาเกาหลีแล้วทำนี้แล้วกันยาวดีปากเซียนเลยอ้าวซุปเค้กอ่ะก็พออ่านออกนะแล้วก็ยังมีแอปอื่นๆที่น่าสนใจแต่ซีบอกเลยอย่าลงแอปเยอะนะขอเลยสไลด์ไม่เจอสักทีลงแอปน้อยๆเท่าที่จะใช้และที่สำคัญที่สุดแอปเกมเหตุผลเป็นเพราะว่าถ้าคุณเล่นเกมจะสั้นหรือจะยาวมันต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรที่สำคัญที่สุดคือแอปเกมเนี่ยมันต้องตาจ่อกับจอนี้ตลอดซึ่งตาจ่อตลอดอะไรที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะตาเขพอสมควรเนี่ยคุณเดาออกไหมว่าซีกำลังมองจอหรือมองคุณคือมันคนแบบที่มันตาเขได้นะมันเรามองตาเดียวอยู่อ่ะดังนั้นแอปที่เล่นนานๆหรือแอปเกมไม่เวิร์กอ่ะไปเล่นในมือถือเถอะจริงๆซีขอ